สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นาจะมาเล่าเรื่องกรรมจากการกระทำค่ะวันนี้ไม่ใช่เรื่องหลอนนะคะแต่เป็นเรื่องที่เล่าต่อกันมาค่ะเป็นเรื่องของลุงชมลุงชมมีเพื่อนชื่อลุงชัดค่ะลุงชัดเป็นคนนิสัยใจร้อนเข้ากับใครไม่ได้เลยค่ะเพราะเป็นคนที่โมโหนะคะก็เวลาที่ปลูกบ้านก็จะไปปลูกไกลจากคนอื่นค่ะเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้กับเพื่อนบ้านแล้วจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งเพราะว่าลุงชัดเป็นคนที่โมโหนะคะใจร้อนมากๆแล้วที่โมโหด้วยค่ะใครพูดอะไรไม่ค่อยจะถูกหูนะคะส่วนลุงชมเป็นคนใจดีและใจเย็นค่ะแต่ลุงชมจะเป็นเพื่อนของลุงชัดและไม่เคยถือสาลุงชัดเลยค่ะที่พูดจามดุหรืออะไรต่างๆนานาเขาไม่เคยที่จะโกรธก็จะไปมาหาสู่ลุงชัดเขาไม่มีใครเข้าไปหาลุงชัดอยู่แล้วนะคะและเรื่องนี้ที่จะได้เล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าลุงชัดจะเป็นคนใจร้อนแล้วก็จะอยู่คนเดียวไปหาเก็บของป่าขายค่ะนานๆลุงชมจะไปหาลุงชัดทีค่ะแล้วมีอยู่วันหนึ่งที่ลุงชมไปหาลุงชัดลุงชัดกำลังทำกับข้าวอยู่พอดีค่ะแล้ววันนั้นลุงชมก็เห็นลุงชัดทำกับข้าวและมีแมวอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเป็นแมวจรมาจากไหนไม่ทราบค่ะก็ไปพันแข้งพันขาลุงชัดที่กำลังทำกับข้าวอยู่ลุงชัดก็โมโหค่ะเพราะลุงชัดเป็นคนใจร้อนอยู่แล้วนะคะแล้วไม่ชอบให้ใครมารบกวนแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงอะไรก็เข้าใกล้ไม่ได้ค่ะด้วยความโมโหนะคะลุงชัดก็เลยเอาน้ำร้อนน่ะที่ตั้งบนเตาไฟนะคะลาดบนตัวแมวแล้วก็เอาน้ำร้อนกรอกปากด้วยซึ่งแมวก็ร้องทุรนทุรายดิ้นทุรนทุรายลุงชัดก็ไม่สนใจลุงชมเห็นอย่างนั้นแล้วลุงชมก็รีบวิ่งไปช่วยแมวค่ะแต่แมวก็ทนพิษน้ำร้อนไม่ได้ค่ะก็และเสียชีวิตตรงนั้นนะคะลุงชมซึ่งรู้นิสัยลุงชัดดีก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรรุนแรงไปค่ะเสียงลุงชัดบ่นพึมพำที่ได้ทำแมวตายลงไปแล้วค่ะหลังจากลุงชมไปเห็นครั้งนั้นแล้วลุงชมก็ได้กลับมาบ้านก็นานหลายเดือนเหมือนกันที่ลุงชมไปเยี่ยมลุงชัดอีกแต่คราวนี้ไปก็เห็นลุงชัดน่ะไม่สบายลุงชมจึงถามลุงชัดว่าเป็นอะไรลุงชัดก็บอกว่าจู่ๆก็ไม่สบายแบบไม่รู้สาเหตุลุงชมมองดูตามตัวลุงชัดคล้ายๆเหมือนน้ำร้อนลวกผิวหนังพุพองลุงชมจึงนึกในใจว่าหรือจะเป็นเพราะกรรมที่ลุงชัดเคยทำกับแมวที่ลุงชมเคยมาเห็นครั้งนั้นก็เลยทำให้ลุงชมอดคิดไม่ได้ค่ะว่าจะเป็นอย่างนั้นลุงชัดก็เลยบอกว่าให้ลุงชมมาหาหน่อยนะเพราะว่าทนไม่ไหวแล้วมันทรมานร่างกายเหลือเกินกินข้าวก็กินไม่ค่อยได้เพราะเจ็บคอลุงชัดบอกลุงชมแบบนี้ลุงชมก็คิดว่าใช่เลยแบบนี้คงจะเป็นเพราะกรรมที่ลุงชัดเคยทำกับแมวไว้จริงๆด้วยก็เลยทำให้ทั้งผิวหนังผุพองและเจ็บคอกินอะไรไม่ได้จากนั้นลุงชัดก็จะพาลุงชมไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะลุงชัดก็ไม่ไปค่ะลุงชัดบอกว่าไม่ไปเบื่อที่จะไปนอนโรงพยาบาล
รำคาญลุงชมคิดว่าเป็นเพื่อนกันก็เลยสงสารก็เลยมาดูแลค่ะเพราะว่าลุงชัดไม่ยอมไปโรงพยาบาลและอาการลุงชัดก็หนักขึ้นหนักขึ้นร่างกายที่ผุพองก็มีน้ำเหลืองซับน้ำเหลืองเช็ดตัวก็ปวดแสบปวดร้อนทรมานค่ะและกินข้าวต้มแต่ละคำก็จะเจ็บคอมากกินไม่ค่อยลงค่ะต่อมาลุงชัดก็เสียชีวิตลงอย่างทรมานค่ะลุงชมก็คิดว่าต้องเป็นเรื่องของกรรมลุงชัดเคยทำไว้แน่ๆลุงชมจึงตามชาวบ้านมาช่วยกันจัดงานศพให้ลุงชัดค่ะและทำบุญที่ส่วนกุศลให้ลุงชัดไปแล้วก็แมวที่ตายไปนะคะให้ได้รับบุญกุศลไปด้วยให้อโหสิกรรมให้กันและกันเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของลุงชมที่เล่าให้ฟังนะคะว่าเพื่อนของลุงชมได้รับกรรมจากการกระทำที่ทำบาปกรรมกับแมวไว้นะคะก็ได้เล่าจบเพียงเท่านี้นะคะไว้โอกาสหน้ามีเรื่องใหม่ๆจะมาเล่าให้ฟังค่ะเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าการให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นอาจจะถึงตัวซึ่งเป็นเรื่องของกรรมเวรค่ะคนทำดีย่อมได้ดีคนทำชั่วก็ได้ชั่วค่ะไว้โอกาสหน้าจะเล่าให้ฟังใหม่ค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ